รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสวันนี้โจทย์ของเราเนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องในพูดตรงๆนะพอพูดถึงเครื่องในปุ๊บนะผมไม่โอเคเลยทำไมอ่ะผมรู้สึกว่าแบบเครื่องในมีกลิ่นน้อยครั้งน้อยคนน้อยร้านมากที่ผมไปกินแล้วผมประทับใจโอ้โหโอ้โหอ่ะโอ้โหใช่นี่ขนาดคนไม่กินเครื่องในนะมันหอมมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 แบบนี้แหละครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะคุณผู้ชมผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆเอาเป็นว่าเรามาสนุกสนานกันในห้องครัวนะฮะให้มีแบบเมนูอาหารอร่อยๆเมนูขนมหวานอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมละกันค่ะวันนี้โจทย์ของเราเนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องในพูดตรงๆนะพอพูดถึงเครื่องในปุ๊บนะผมไม่โอเคเลยทำไมอ่ะผมรู้สึกว่าแบบเครื่องในมีกลิ่นน้อยครั้งน้อยคนน้อยร้านมากที่ผมไปกินแล้วผมประทับใจมีแค่ร้านของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ร้านเดียวเท่านั้นแหละที่ผมกินแล้วรู้สึกอร่อยที่สุดในชีวิตอุ๊ยตาย คุณเนี่ยเป็นมั้ย ใช้ได้นะอ่ะจริงอันนี้ยอมรับใช่คือผมอ่ะเป็นคนที่กินยากไงแต่เราอ่ะเป็นคนชอบ คือแล้วเราอ่ะจะบอกเลยว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนการไปนั่งกินข้าวตามร้านอาหารน่ะคือเมนูเครื่องในหลายๆเมนูอ่ะมันต้องกินตรงนั้นน่ะมันต้องสดๆร้อนๆเอากลับบ้านไม่อร่อยเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยคิดว่าเราอยากกินเมนูเครื่องในตัวนี้ทอดกระเทียมมากๆเครื่องในตัวนี้คืออะไรคุณจะได้พูดสั้นลง เราอยากกินตับหมูทอดกระเทียมมากๆโอเคโจทย์ในวันนี้คือตับหมูนะครับ เมนูของเราวันนี้เป็นตับหมูหม่าล่ากระทะร้อนค่ะครับผมแต่ใครจะเป็นคนทำเนี่ยเป่ายิ้งฉุบกันดีกว่าอุ้ยลืมไปเลยนะเนี่ยว่าต้องมีการเป่ายิ้งฉุบหนึ่งสองสามเฮ้ย สองทีนะ เดี๋ยวผมเป็นคนสั่งเจ๊เป็นคนทำครับเมนูในวันนี้ขอเสนอตับหมูหม่าล่ากระทะร้อนกับน้ำส้มชาตะไคร้และโจทย์ในการทำวันนี้ก็คือการนำตับหมูนั้นมาผัดเข้ากับผงกระเทียมพริกไทยและก็คลุกเคล้าเข้ากับผงหม่าล่าบนกระทะร้อนพร้อมกับเสิร์ฟด้วยน้ำส้มชาตะไคร้จะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเอาละครับก่อนที่เราจะเอาตับหมูเนี่ยไปปรุงนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่ผมว่าสำคัญที่สุดนะใช่แล้วก็เวลาซื้อตับมาก็บอกเขาว่าเอาตับแป้งฮะตับแป้งมันมีตับอะไรบ้างครับตับหมูเนี่ยนะครับเขาก็จะมีตับเลือดและก็ตับแป้งซึ่งตับแป้งนั้นจะมีคุณลักษณะสีแดงอ่อนๆเนื้อไม่แข็งและก็คาวน้อยกว่าส่วนตับเลือดนั้นจะมีเลือดแดงเข้มและก็มีกลิ่นที่คาวกว่านั่นเองครับเฮียเฮียตับแป้งขีดนึงเนี่ยขีดนึงไม่ขายโยนไล่ออกมาเลยนะปกติเวลาซื้อก็ต้องซื้อแบบยกชิ้นเออประมาณนี้โอเคบอกที่ร้านประจำว่าขอตับแป้งใช่แล้วก็เวลาหั่นเนี่ยเราก็จะหั่นชิ้นใหญ่หน่อยเพราะว่าเวลาเขาสุกอะเขาจะหดลงอย่างเห็นได้ชัดไม่งั้นก็จะแห้งด้วยเนาะใช่ก็จะหั่นประมาณอย่างนี้นะคะเสน่ห์ของเครื่องในของตับแล้วกันคุณคิดว่าอยู่ตรงไหนครับโอ้มันจะพูดยังไงดีอะเท็ดดี้เนี่ยตอนหั่นเนี่ยผมจินตนาการผมหั่นหมู3ชั้นหรือว่าหั่นแบบสันนอกสันในเนี่ยมันแตกต่างกันมากเลยมันมีความแตกต่างกันกับการกินเนื้อหมูใช้คำว่าอะไรดีเออคนที่ไม่กินก็ถ้าลองกินก็จะผมกินแต่แบบบางทีผมกินแล้วผมรู้สึกต้องชะงักไงเขาเหม็นใช่ไหมมันจะมีกลิ่นนึงแต่บางครั้งเนี่ยเมนูเดียวกันนะมันไม่มีกลิ่นเลยแล้วมันหอมมันอร่อยมันนุ่มไปเลยไงหวังว่าอันนี้จะเป็นแบบนั้นเลยใช่ไหมครับก็ลองดูเราก็ว่าเราทำได้ดีนะดีครับผมก็หั่นเป็นชิ้นแบบใหญ่หน่อยใช่เพราะว่าเดี๋ยวเราเอาไปผัดต่อนะครับจากนั้นหลังจากหั่นเสร็จแล้วว่ามันจะมีเคล็ดลับการล้างเวลาล้างตับให้ไม่คาวเนี่ยนะคะหลายคนก็บอกว่าให้เอาตับเนี่ยมาล้างกับแป้งมันผสมน้ำแล้วก็คลุกให้เข้ากันทิ้งไว้สักครู่หนึ่งแล้วก็ล้างออกจนกระทั่งน้ำสะอาดคือไม่มีน้ำเลือดอันนี้คือแป้งมันผสมน้ำใส่ลงไปเราใส่ถุงมือแล้วเพราะฉะนั้นเราเลอะทีเดียว
ขยำเขาไว้แบบนี้เออจากนั้นเนี่ยนะคะส่วนมากเขาก็จะพักไว้แป๊บหนึ่งประมาณ5นาทีแล้วก็ล้างให้สะอาดเมื่อพักตับที่คลุกกับแป้งมันไว้ประมาณ 5-10 นาทีแล้วจากนั้นก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้งจนใสแล้วก็เทน้ำออกให้เสด็จน้ำครับแล้วก็เดี๋ยวพอเขาเสด็จน้ำหมดปุ๊บเราก็เอามาปรุงอาหารได้เลยวันนี้เราจะเอามาผัดกระเทียมกับมาล่ากับมาล่าหาละครับรสชาติจัดจ้านนิดนึงนะครับช่วงหน้าครับกับตับหมูมาล่ากระทะร้อนกับน้ำส้มชาตะไคร้กับขั้นตอนของการทำน้ำส้มชาตะไคร้ที่จะมาช่วยดับเผ็ดร้อนจะมีขั้นตอนแบบไหนนั้นช่วงหน้าครับถ้ามีเวลาก็ต้องนานได้แต่ถ้าไม่มีเวลา5นาที10นาทีก็โอเคแล้วแค่พอให้กลิ่นหอมๆออกก็ต้องบอกสูตรตรงๆของเขาก่อนสิครับว่าเออต้องต้มอย่างน้อยกี่นาทีคือตะไคร้ในด้วยความที่เป็นสมุนไพรอ่ะมันจะมีกลิ่นออกมาเรื่อยๆหลังจากที่เราต้มแต่ถ้าเกิดว่าเออคุณแบบรีบถามเรานะพอได้กลิ่น5นาทีก็อร่อยแล้วแล้วใครจะไปคิดนะฮะว่ากลิ่นตะไคร้กับรสชาติเข้มข้นของน้ำส้มเข้ากันดีอย่างบอกไม่ถูกเลยใช่ค่ะวันนี้มีขนมใหม่มาแนะนำคุณนะครับนั่นก็คือครัวซองผสมกับมัฟฟินเราเรียกว่าครูฟินเมื่อมองที่ชั้นของขนมแล้วเป็นชั้นนุ่มๆชุ่มฉ่ำไปด้วยไขมันเนยอย่างดีลักษณะเหมือนเนื้อของครัวซองมีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยคุณผู้ชมครับครูฟินจึงกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในทั่วยุโรปและอเมริกาตอนนี้ที่เมืองไทยเราเป็นเจ้าแรกนะคุณผู้ชมครูฟินให้คุณผู้ชมลองชิมถึง3รสชาตินั่นก็คือพรีเมียมบัตเตอร์ครูฟินช็อกโกแลตมอลต์บัตเตอร์ครูฟินซินนามอนบัตเตอร์ครูฟินอยากชิมครูฟินสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รีบสั่งเลยนะครับครูฟิน1กล่อง3รสชาติรสชาติละ3ชิ้นรวมทั้งกล่อง9ชิ้นนะครับคุณผู้ชมครับราคารวมส่งถึงบ้านคุณผู้ชมทั่วกรุงเทพเพียงแค่กล่องละ650บาทครับสั่งได้ที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ Facebook Fanpage ยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026827644นะครับNational Pound Cake พิเศษเพียงแค่900บาท1เซตรวม3รสชาติจากปกติ 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศสนับสนุนโดย Lobo ผงหมักไก่ Spicy Big Wingกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตสุดครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูตับหมูมาล่ากระทะร้อนกับน้ำส้มชาตะไคร้เมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยทางคุณเท็ดดี้และก็คุณนานาก็ได้สอนการล้างตับให้น่าทานกันไปแล้วนะครับส่วนตอนนี้จะขอขั้นด้วยการทำน้ำส้มชาตะไคร้จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเมนูเผ็ดร้อนของเราวันนี้คือตับหมูกระเทียมมาล่ากระทะร้อนใช่ไหมเราก็ต้องมีเครื่องดื่มเย็นๆชื่นใจมาทานเป็นเครื่องดื่มอะไรครับผมวันนี้เรามีส้มชาตะไคร้น้ำส้มชาตะไคร้ใช่โอ้โหเคล็ดลับคือการทำยังไงบ้างครับเนี่ยอุ้ยเคล็ดลับของเราเนี่ยความจริงแล้วเราต้องคัดสรรส้มอย่างดีแต่ว่าเนี้ยไม่ต้องเลยเพราะว่าเรามีกล่องนี้มีกล่องนี้นะครับอันนี้ก็คือน้ำส้มสายน้ำผึ้ง 100% ตราชบานะครับค่ะก็ไม่ต้องกังวลใจเลยว่าส้มที่ใดจะหวานไม่จะอร่อยไหมเพราะว่าในกล่องนี้เขาคัดสรรคุณภาพให้เราแล้วใช่ครับและที่สำคัญนะครับอันนี้ no sugar addedคือไม่มีการเติมน้ำตาลเข้าไปเลยแล้วก็ไม่ใส่วัตถุกันเสียด้วยเขาเรียกว่าดีต่อสุขภาพนะครับอ่ะเราได้น้ำส้มดีๆแล้วเนี่ยนะคะเรามาทำตะไคร้กันดีกว่าเราเอาตะไคร้เนี่ยนะคะเอาตรงโคนมาบุกแล้วจากนั้นต้มน้ำเดือดๆใส่ลงไปเลยค่ะถ้ามีเวลาก็ต้องนานได้แต่ถ้าไม่มีเวลา5นาที10นาทีก็โอเคแล้วแค่พอให้กลิ่นหอมๆออกคุณก็ต้องบอกสูตรตรงๆของเขาก่อนสิครับว่าเออต้องต้มอย่างน้อยกี่นาทีคือตะไคร้ในด้วยความที่เป็นสมุนไพรอ่ะมันจะมีกลิ่นออกมาเรื่อยๆหลังจากที่เราต้ม
ถ้าเกิดว่าคุณมีเวลาคุณสามารถต้มได้ยาวอ่ะคุณต้มเป็นชั่วโมงก็จะยิ่งเข้มข้นอย่าท้านะแต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบรีบถามเรานะเอาแค่พอได้กิน5นาทีก็อร่อยแล้วจริงเนี่ยน้ำจะเกิดแบบนี้นะคะต้มแป๊บเดียวเราจะได้กลิ่นของตะไคร้ออกมาเลยแล้วใครจะไปคิดนะคะว่ากลิ่นตะไคร้กับรสชาติเข้มข้นของน้ำส้มเข้ากันดีอย่างบอกไม่ถูกเลยใช่ค่ะคุณจะเห็นว่าตัวตะไคร้ของเราเนี่ยนะคะมีสีออกมาเป็นสีจากตะไคร้แล้วก็มีกลิ่นหอมๆขึ้นมาละพอเริ่มเปลี่ยนสีเนี่ยเราก็เริ่มปรุงได้วันนี้นามีชาดำซองนะคะแล้วก็มีน้ำเชื่อมสีทองน้ำเชื่อมสีทองจะให้กลิ่นออกคาราเมลบางๆหน่อยทำให้เครื่องดื่มของเราเนี่ยมีรสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้นค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่กำลังกังวลเรื่องน้ำตาลอยู่ก็ไม่ใส่ก็ได้อันนี้คือเหมือนเพิ่มความกลมกล่อมเข้าไปใช่เพราะว่าเราเป็นเครื่องดื่มเย็นเราใส่น้ำแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะรสชาติเจือจางลงถ้าเกิดว่าเราไม่มีน้ำตาลเราจะใส่น้ำเชื่อมสีทองของเราลงไปในชาตะไคร้นะคะแบบนี้น่ารักจังเลยอ่ะไม่ใช่แล้วก็น่าสงสารคุณเท็ดดี้นะครับพอจะเป็นคนดีช่วยคุณอนาก็กลับถูกมองข้ามไปน้ำเดือดๆอย่างนี้ด้วยนะคะเราใส่ชาลงไปแล้วปิดอ๋อปิดไปเลยเหรอครับปิดได้เลยแล้วก็ทิ้งถุงชาเอาไว้อะค่ะ4นาทีแล้วค่อยยกขึ้นเพราะว่าถ้าทิ้งไว้นานเขาจะฝาดคือตัวตะไคร้ใส่นานยิ่งหอมแต่ชาทิ้งไว้นานๆมันจะมีรสชาติฝาดออกมาอันนี้คือต้องระวังใช่ค่ะแล้วจากนั้นเนี่ยนะคะหลังจาก4นาทียกถุงชาออกพักทิ้งไว้จนเย็นสนิทเรามีตัวที่เย็นสนิทแล้วครับชาของเรานะคะเย็นสนิทเสร็จปุ๊บจากตรงนี้จะกลายเป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นเราจะเสิร์ฟครับวิธีการเสิร์ฟง่ายมากยังไงครับเดี๋ยวเราขอเตรียมเครื่องตกแต่งของเราก่อนขนาดง่ายนะครับเนี่ยเต็มโต๊ะเลยต้องการความสวยงามนอกจากจะอร่อยแล้วก็ต้องสวยปิ้งปังด้วยโอเคเราก็จะมีส้มนะคะล้างผิวให้สะอาดก่อนแล้วเราก็เอาส้มของเรามาใช้จากนั้นนะคะเราใส่พีชไปด้วยเพราะส่วนตัวเรารู้สึกว่ามีส้มอย่างเงี้ยเวลาทานอ่ะมันทานยากแต่ถ้าเกิดมีพีชด้วยอ่ะใส่ลงไปในถ้วยอ่ะมันทำให้เวลากินง่ายก็ได้กินเนื้อเราชอบเวลาแบบอุ๊ยเหมือนได้กินผลไม้อ่ะแบบนี้นะคะเรามีชาตะไคร้แล้วเราจะเอาชาตะไคร้ใส่ลงไปในออนแก้วขนาดนี้เราใช้ประมาณ4ออนของน้ำหวานคุณช่างตรงวัดนี่คุณสร้างอาชีพนะใช่สิคะคือเราใส่ชาตะไคร้ของเราประมาณ2ออนนะคะจากนั้นเราเติมน้ำส้มของเราอีก2ออนค่ะโอเคจากนั้นนะคะน้ำส้มใส่น้ำผึ้ง 100% ตราชบาค่ะวิตามิน A วิตามิน B1 นะฮะมีในนี้ด้วยเรียกได้ว่าครบถ้วนเลยแบบนี้นะคะจากนั้นเราใส่น้ำแข็งได้เลยใส่สลับกันใช่ไหมครับใช่ง่ายนิดเดียวเองคุณก็ใส่สลับกันลงไปคุณก็ใส่ส้มใส่พีชโหอันนี้แบบเหมือนแบบเป็นน้ำแบบตามร้านใหญ่ๆเลยนะแบบคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยนะใช่ไหมปักตะไคร้ไปอันนึงนะคะแล้วเขาก็จะเข้าใจว่าทำไมอันนี้หลอดตันเพราะไม่ใช่นี่คือตะไคร้โอ้ดีโอ้โหสดชื่นแน่นอนครับอ่ะเราก็จะได้นะคะน้ำส้มชาตะไคร้เรียบร้อยแล้วค่ะมีเมนูเย็นชื่นใจเอาไว้รับประทานคู่กับตับหมูผัดหม่าล่ากระทะร้อนนะฮะค่ะช่วงหน้าครับกับตับหมูหม่าล่ากระทะร้อนที่จะถึงขั้นตอนของการนำมาปรุงรสให้แสนอร่อยพร้อมเสิร์ฟบนกระทะร้อนจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับเขาบอกว่า hot wok cold oil อ่ะเด็ดใช่ขอโทษช่วงนี้ติดคุยเรื่องเล่าเนาะก็เลยแบบโอ้โหโอ้โหอ่ะโอ้โหใช่เอาข้าวสวยมานี่ขนาดคนไม่กินเครื่องในนะมันหอมมากกลิ่นวันนี้เรามีเมนูผัดหมี่เวียดนามจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นร้านนี้จะเทสมาฝากค่ะวิธีทำผัดหมี่เวียดนามเทน้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ไข่ไก่รวนพอสุกเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนตามด้วยโคนต้นหอมและสันนอกวัวหั่นเป็นเส้นผัดให้เข้ากันจนเนื้อสุกใส่แครอทหั่นเป็นเส้นและกวางตุ้งดอกหั่นเป็นท่อนผัดให้เข้ากันใส่เส้นหมี่ลวกปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสผัดให้เข้ากันตามด้วยมะเขือเทศผ่า8ส่วนผัดให้เข้ากันอีกครั้ง
ตักใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยไข่ที่รวนไว้หอมแดงเจียวและต้นหอมหั่นแฉลบรับประทานคู่กับผักสดพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโตสึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูตับหมูหม่าล่ากระทะร้อนกับน้ำส้มชาตะไคร้ตอนนี้จะเป็นขั้นตอนของการทำตับหมูหม่าล่ากระทะร้อนครับแล้วจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันต่อได้เลยครับขั้นตอนแรกเราก็ต้องหมักตับหมูกันก่อนเราใช้หมักวุ่นวายหรือเปล่าคุณเห็นไหมเราทำอะไรอยู่ผงทำอาหารทอดกระเทียมพริกไทยตราโลโบ้หนึ่งซองใส่ลงไปเลยง่ายๆแบบนี้เลยเหรอฮะแบบนี้เลยคุณไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วคลุกให้เข้ากันเท่านั้นพอโอ้กลิ่นมาเลยหอมเลยกลิ่นดีมากอ่ะคลุกเขาให้เข้ากันง่ายๆแค่นั้นเลยใช่ค่ะเพียงเท่านี้น้ำมันร้อนๆเอาลงไปฉาแล้วก็จบแต่วันนี้ด้วยความที่เรามีท็อปปิ้งเราเป็นคนชอบกินของกับเราก็จะมีกากหมูเจียวใหม่ๆค่ะคุณผู้ชมเทดดี้หยุดคนก่อน จะให้ฟังเสียงมันกรอบว้าวใส่กากหมูเจียวกรอบแบบนี้ด้วยล่ะครับเนี่ยหอมแดงเจียวใหม่ๆเช่นกันกระเทียมเจียวกระเทียมไทยเนี่ยทุบแล้วก็เจียวทั้งเปลือกมันจะกรอบแบบเนี่ยเนี่ยเจียวเองแล้วเก็บน้ำมันเอาไปใช้ต่อใส่ผงมาล่านะคะครับลงไปคืออันเนี้ยจะเป็นในส่วนของกรอบแล้วก็มีรสชาติเวลาทานเนี่ยก็จะมีตับหมูนุ่มๆอร่อยๆแล้วก็มีแบบกากหมูกรอบมันจะเข้ากันมากๆเลยอ่ะแล้วก็เราขออนุญาตเพิ่มสีเขียวลงไปในนี้หน่อยแล้วเดี๋ยวเอาไว้โรยหน้าด้วยจริงๆอันเนี้ยคุณทำใส่กระปุกอ่ะแล้วก็แปะว่าเป็นน้ำพริกกากหมูหม่าล่า ก็ได้แล้วนะ อุ้ยหอมมากอ่ะ คือเสียงคือกรอบกุ๊บกับกุ๊บกับอย่างนี้เลยอ่ะแต่จะอร่อยมากๆเมื่อทานคู่กับตับหมูที่เราหมักไว้อ่ะเรารออ่ะถ้ามีเวลาอย่างที่เจ๊บอกหมักทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะแต่จริงๆตอนนี้ก็ถือว่าได้ละมานะครับอ่ะนำกระทะขึ้นตั้งไฟนะครับเอาละครับเขาบอกว่า hot wok cold oil อ่ะเด็กฮะ ใช่ขอโทษช่วงนี้ติดซีรีส์มากไปหน่อยก็เลยแบบโอเคครับแน่นอนนะครับพอกระทะเริ่มร้อนนะครับเราก็จะใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงไปครับน้ำมันเยอะหน่อยได้เลยไม่เป็นไรเมนูแบบนี้นะครับจากนั้นก็นำตับหมูลงไปผัดในน้ำมันร้อนๆได้เลยครับอู้หอมมากโอ้โหใช่เอาข้าวสวยมานี่ขนาดคนไม่กินเครื่องในนะมันหอมมากของโรโบ้เขาหอมจริงแล้วตับผัดชิ้นหนาๆหน่อยเวลาเขาสุกใช่ป่ะข้างในจะยังชมพูมันจะฉ่ำเลือดออกมาแล้วปุ๊บพอสังเกตนะออกมาพริกหนึ่งทีใช่เก่งมากเก่งมากผัดพอสุกก็นำขึ้นเสิร์ฟบนกระทะร้อนได้เลยครับโอ้โหโอ้โหเราจะราดตัวหม่าล่าของเรานะคะที่เป็นกระเทียม ก
ากหมูเกิดเล่นใหญ่อย่างเงี้ยคูณคูณอย่างเงี้ยลงไปเลยแล้วเราก็จะใส่ตัวต้นหอมของเราลงไปมากๆหอมมากๆแบบนี้เนี่ยชื่อเมนูว่าอะไรครับตับหมูหม่าล่ากระทะร้อนกับน้ำส้มชาตะไคร้เรียบร้อยแล้วตับหมูหม่าล่ากระทะร้อนกับน้ำส้มชาตะไคร้เสร็จแล้วครับตับหมูชิ้นโตๆที่ผัดผงกระเทียมพริกไทยแบบสุกกำลังดีพร้อมคลุกเคล้าด้วยผงหม่าล่ากากหมูเจียวหอมแดงเจียวและกระเทียมเจียวที่เสิร์ฟบนกระทะร้อนๆพร้อมทานคู่กับน้ำส้มชาตะไคร้ที่มีกลิ่นหอมของตะไคร้และชาที่ผสมผสานเข้ากับความหวานของน้ำส้มสายน้ำผึ้งที่ช่วยให้ดับความเผ็ดร้อนของจานนี้ได้เป็นอย่างดีน่ากินมากๆเลยนะฮะใครจะไปคิดว่าเมนูแบบนี้นะทำกินเองที่บ้านง่ายๆได้เลยนะครับได้ทั้งเมนูแบบกระทะร้อนแบบนี้แล้วก็เครื่องดื่มเย็นๆแบบนี้นะฮะคือเป็นมือที่มีความสุขอะใช่ข้าวสวยร้อนๆนิดนึงนะฟินเวอร์เครื่องดื่มเย็นๆจบแค่นี้ไม่ต้องมีข้าวยังได้ครับผมฝากคุณผู้ชมทุกคนนะฮะที่ดูอยู่นะครับกับรายการฟู้ดไฟต์โตเมนูแบบนี้น่ากินจริงๆที่สำคัญทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยครับใช่แล้วล่ะค่ะกลับมาพบกับความสนุกและความอร่อยแบบนี้ได้ใหม่นะคะทุกวันพุธเวลาบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นานาและเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับตับหมูหม่าล่ากระทะร้อนกับน้ำส้มชาตะไคร้ที่หน้าตาน่าทานแถมมีน้ำช่วยดับกระหายยังไงก็ลองนำสูตรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ไปทำทานกันได้เลยนะครับจัดการเราตัวเล็กเมื่อเทียบกับเทดดี้เกี่ยวอะไรอ่ะเทดดี้ควรจะเป็นคนผัดเพราะว่าเทดดี้หุ่นพอดีกับไซส์เคาน์เตอร์ป้าเอาแบบเคาน์เตอร์นี้มาให้พอดีกับตัวเทดดี้เนี่ยป้าทำเพื่อเราใช่จะเห็นว่าเห็นป้าเวลาเรายืนเนี่ยเคาน์เตอร์เราจะไม่พอดีตัวเตี้ยก็ยอมรับว่าเตี้ยนะเราพยายามแล้วมาไม่ถึงจริงๆ